ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องสาระต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาช่วงที่2แล้วนะครับก็บอกว่าโอ้โหช่วงแรกนี่ก็กิจกรรมเยอะแล้วใช่เรื่องที่เกินไปนะครับไม่แน่นะครับเราจะพูดคุยกับบอร์ดบริหารก่อนว่าพี่หลังจากนี้นะครับหลังจากฝนไปแล้วเนี่ยเข้าหนาวเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นเหนือกันเอาไหมเข้าลาวไหมไปวังเวียงกันไหมนะครับเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเห็นภาพแล้วหรือว่าได้เคยรู้ข่าวว่าที่ประเทศลาวนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีวังเวียงมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เห็นนั่นยังน้อยนะบอกตรงว่าที่เราไปมันเยอะกว่านี้โอ้ไปกิจกรรมเล่นแบบเฮฮาปาร์ตี้กับฝรั่งกับชาวต่างชาติสุขนานนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่น่าขับขี่รถแล้วก็น่าไปเที่ยวกันยิ่งค่าใช้จ่ายไม่แพงไม่แพงด้วยบอกเลยว่าไม่แพงแต่ถ้าจะขี่จากกรุงเทพไปนอนอุดรแล้วเข้าจากอุดรเข้าวังเวียงเนี่ยมันก็จะเหนื่อยไหมก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องของการโหลดรถไปลงที่นู่นแล้วก็นั่งรถกันไปไหมอันนี้เดี๋ยวคุยทีดึงค่าใช้จ่ายแต่รับรองว่าผมต้องไปซ้ำอีกรอบนึงอ่ะผมบอกเลยว่ามันของมันต้องโดนต้องโดนผมไปบางเวียนครั้งที่3แล้วนะแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เคยเหมือนกันเลยกิจกรรมแต่อย่างมันเราไปกับค่ายคาซากิเราไปกับค่ายยามาฮ่าเราไปกับค่ายฮอนด้ามันไม่เคยซ้ำกันสักครั้งนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปกับค่าย Speed Rider กับค่าย Speed Channel ดูเราจะเอาประสบการณ์จากที่ผ่านมามาใช้กับเอาจาก 3-4 ค่ายมารวมกันนะแบบให้บันเทิงเอาให้เละไปข้างเลยนะครับบอกเลยว่าสนุกมากครับเอาละผมจะทำเป็นกันบ้านนะบอกผู้บริหารก่อนเตรียมตัวไว้ดีนะครับหมดฝนแล้วเจอกันแน่ใช่เอาละนะมาช่วงนี้ก็นอกเหนือจาก SMS แล้วก็โฟนอินนะฮะยังแจกนี่แจกเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับง่ายๆเลยครับพิมพ์เข้ามาทาง SMS อย่างเดียวนะขอจะเป็น SMS อย่างเดียวครับว่าอยากได้หรือว่าถามคำถามมาแล้ววงเล็บ Fast Bike ก็ได้หรือว่าพี่ครับอยากได้หนังสือครับแจกเลยครับไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนะครับกี่รางวัล20เข้ามาเลยครับแจกมาเรื่อยๆเข้ามาเหอะนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับจัดไปนะครับอยากได้ก็แจกให้ก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะฮะแล้วก็ SMS มาได้ที่เบอร์โทรที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับในช่วงนี้นะฮะสำหรับ SMS หรือว่าโฟนอินนะฮะฝนตกใครจะอัปเดตก็ช่วยอัปเดตได้นะครับโอ้เกษตรนว่ามินตกหนักมากครับท่วมยังตอนนี้ทาวินทาวท่วมแล้วบอกเลยครับว่าทาวินทาวท่วมแล้วตั้งแต่หน้าวัดทางปากซอย63อ่ะ65หรือ63ครับนั่นน่ะรามเรียบร้อยรามหกจะ39น่ะยาวมาท่วมแล้วนะครับจนถึงหน้าทาวินทาวท่วมแล้วนะครับที่ไหนท่วมบ้างให้เพื่อนๆได้หลีกเลี่ยงเส้นทางก็สามารถจะ SMS เข้ามาได้หรือว่าโทรเข้าบอกก็ได้นะครับประมาณนั้นนะสปอร์ต300ค่ายไหนถูกสุดครับสปอร์ต300ค่ายซี Honda ครับ Honda โอ้สปอร์ต300อ๋อเบนเนลลี่ครับ302ถูกสุดแล้วใช่นะครับว่าเข้ามานี่ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็เขาพยายามที่จะมีออปชันที่เยอะกว่าตัวที่เอามาขายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นระบบกระเทียนหน้าแบบอัพไซด์ดาวจานดิสหน้าแบบคู่แล้วก็รูปทรงแบบว่าอิตาลีดีไซน์ถูกต้องไปจนถึงในเรื่องของรูปทรงที่แบบว่าอะไรนะเฟรมถักมาด้วยนะแล้วก็เป็นความเป็นสปอร์ตจากที่เบนเนลลี่เนี่ยไม่เคยทำในส่วนรถสปอร์ตที่มีขายในเมืองไทยเลยทำแต่เนกเก็ตเที่ยวนี้เขามาเป็นสปอร์ตโดยที่ก็ใช้เครื่องเดียวกับเนกเก็ตนั่นแหละจะมีการเปลี่ยนแปลงไงก็ลองดูฮะตัวนี้ถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ถ้าทำเครื่องอัพซีซีต่อภาษีได้ไหมครับได้ครับไม่ได้ไปบอกเขาเนี่ยว่ากี่ซีซีได้ครับมันดูภายนอกถูกต้องดูภายนอกดูเล่มดูอุปกรณ์ควบนั่นคือกระจกไฟเลี้ยวเบรกเขาจะเช็คนะครับเวลาการต่อภาษีถ้ามันเกินปีผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์มัน5ปีหรือ7ปีถ้าอยู่ใน 1-5 ปีเนี่ยยื่นอย่างเดียวครับยื่นต่อเพราะเลย5ปีไปแล้วอ่ะคราวนี้ต้องมีการตรวจรถเก่าไปแล้วต้องตรวจพอตรวจปุ๊บเขาจะตรวจว่าอ่ะเข้าที่ตรวจเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บกระจกมีมั้ยอ่ะมีไฟเลี้ยวเปิดได้ไหมซ้ายขวาเบรกหน้าเบรกหลังมีมั้ยดูตัวเลขถังตัวเลขเครื่องกับเล่มตรงกันไหมตรงปุ๊บผ่านแค่นั้นเองเขาไม่มาเบิ้ล
นะครับไม่มีการมาเบิ้ลเครื่องหรือว่ามาเช็คว่าโอ้คุณต้องเปิดดูลูกสูบลูกสูบคุณโตไปคุณใส่ขบูอะไรมาเขาดูแค่ภายนอกดูเครื่องภายนอกว่าเอ้ยเครื่องภายนอกนี่คือเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไม่มีการดัดแปลงอะไรนะฮะแต่ว่านี้มันเรื่องของภายในมันน่าจะเป็นในเรื่องของการมันทันแนนอะไรมากกว่านะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่คือพี่บานของเรานะครับก็ได้ไปต่อภาษีสำหรับรถที่เกิน7ปีเห็นบอกว่ามีตอนนี้มีส่วนลด 10% ด้วยนะก็ไปต่อให้มันตรงนะฮะก็ได้ส่วนลดกับเขาด้วยครับผมอันนี้มาอยากได้ Fast Bike โอเคจัดไปนะครับทีมงานจดเบอร์ไปเลยครับเดี๋ยว SS เข้ามานะครับไปวังเวียงขับ Z300 ไหวไหมครับถ้าไหวรายการจัดไปด้วยเลยครับโอ้ล่าสุดนะครับที่ไปมารถ CC ต่ำสุดคือ KLX 150 BF 150แล้วก็จะมีมากแล้วก็จะมี Z250 SL นั่นไง Z300 Ninja 300 Versys X 300 Versys 650 Versys 1000 Ninja 1000 Ninja ZX 10R ครบทุกซีรีส์ที่ไปครบทุกรุ่นเลยนะ Detector ก็ไปสรุปคือจะเอารถอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถูกต้องเพราะเราไปด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับเราไม่เน้นถึงความเร็วเราเน้นแค่ไปสนุกกันที่นู่นไม่ทิ้งกันเพราะว่าระหว่างทางมันแค่มีความสวยงามแน่นอนหรอกว่าวิวทิวทัศน์วิ่งขึ้นเขาลงเขานะครับระหว่างทางที่ไปวังเวียงเนี่ยโหหมอกสวยมากสวยนะสวยมากแล้วก็ขับเร็วๆมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับขับช้าๆไป80-100เรื่อยๆผมมันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ได้แบบเราจะเข้าไปหวดหาประสบการณ์กันมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเราขี่กันมาแบบชิลๆนะชมนกชมไม้ทำไมหลายๆคนที่ได้ข่าวว่าเฮ้ยทำไมไปวังเวียงไปหลวงพระบางเกิดอันตรายเพราะว่าเขารีบในเรื่องของจะรีบไปไงเขาไม่เน้นถึงว่าไปแล้วเจออะไรเขาแบบระหว่างทางโอเคทางมันสวยครับทางมันสวยทางมันดีก็เลยพลิกไปพลิกกันมาพลิกกันไปกันมาก็บันเทิงออกไปนะครับเพราะนั้นเราไปให้ถึงที่หมายระหว่างทางก็ชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยไปดูบรรยากาศรอบข้างมีนามีสวนมีคนเดินเก็บของมีเด็กๆเล่นข้างทางเออบรรยากาศมันอีกอารมณ์นึงมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับแล้วเป็นไงเห็นว่าเที่ยวนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยไม่มีครับปลอดภัย80คันแบ่งเป็นชุดแบ่งเป็น3ชุดนะครับ3ชุดขับขี่ชุดแรกชุด2ชุด3มีมาแชลนำมาแชลปิดท้ายชุดแรกไป10นาทีชุด2ไป10นาทีชุด3ไปเขาจะให้รถชาร์ปนี่ไปก่อน CC น้อย CC น้อยอยู่หน้าแล้วก็650อยู่กลางแล้วก็ตัวพันจะปิดท้ายเพราะว่ามันเร็วกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยความเร็วของพันเนี่ยมันกับ8กับ3เดี๋ยวมันจะดึงกันไปดึงกันมาเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็นเซกเมนต์แล้วไปพร้อมกันแต่ถึงที่หมายถึงพร้อมกันเพราะว่าความเร็วของรถใหญ่เวลาทางตรงกดปุ๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละใช่เขาบอกว่าพี่ก๊อฟบอกความประทับนะประทับของประทับใจแหละประทับใจของตัวเวอร์ซิส X300 นะครับโอ้โหต้องบอกว่าอย่างที่สัมภาษณ์เมื่อกี้เลยนะครับที่พี่ดีลเลอร์ทุกท่านสัมภาษณ์มามันเป็นรถที่ควบคุมง่ายเครื่องยนต์กำลังดีนะครับไม่น่าเชื่อว่ารถที่มีความสูงโยงๆอย่างนี้นะฮะจะสามารถที่จะลงไปลุยในเรื่องของซอฟต์เอนดูโรอย่างที่เราเคยคุยกันเพราะว่าเส้นทางที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับที่สปป.ลาวเนี่ยมันจะมีทางเรียบดีประมาณสักโล2โลแล้วก็ทางไม่ดีสักโลนึง50เมตรแล้วต่างๆ100เมตร200เมตรแล้วก็จะเป็นทางดีอยู่เงี้ยแล้วก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างต้องบอกช่วงล่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเรียบก็ดีหรือจะเป็นทางขรุขระก็ดีทางขรุขระนี่สามารถที่จะเวลาลงทางขรุขระเนี่ยเราต้องยืนสักนิดนึงอย่าถ้านั่งเนี่ยมันจะสถานกับตัวเราเพราะจะยืนแล้วเอาเข่าหนีบรถไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะคอนโทรลง่ายด้วยช่วงล่างที่มันเซตมาดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แน่นอนแหละ300 cc มันอาจจะบางคนบอกว่ามันน้อยไปไหมแต่ผมมองว่าสำหรับการเดินทางไม่น้อยนะเพราะเราสามารถทำความเร็วได้สูงสุดไม่ใช่ในโค้งนะครับทางตรงที่เราเดินทางกันเนี่ยทางตรงระหว่างการไปเนี่ยนะครับก็ประมาณ160กว่าถือว่าเพียงพอแล้วก็ที่ผมขี่ตัวนี้เลยขี่ตัวคอสโซเลอร์ซึ่งมันมีกระเป๋าข้างมีกาดมีซ็อกเก็ต AC ซ็อกเก็ตออปชั่นเคปมีสปอตไลท์มีแคสบาร์ด้านข้างนะครับกันลมซึ่งมันสะดวกเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องจอดแวะพักหลายจุดก็ต้องหาน้ำดื่มหาชุดกันฝนใช้ประโยชน์หาผ้าเย็นใส่วะถึงปุ๊บเราไม่ต้องไปเดินหาเลยเปิดรถเลยผ้าเย็นน้ำไม่ไปฝ่าใครด้วยฝนตกชุดกันฝนเราก็มีมันสะดวกสบายตรงนี้แล้วก็เครื่องยนต์มันตอบผนองได้ทั้งรอบต้นแล้วก็รอบกลางรอบปลายแน่นอนครับเครื่องยนต์มันแค่300 cc มันอาจจะไม่จุ่มเลยเดินยาวๆมันอาจจะมีตันอ่ะมันตันมันสถานแต่มันไม่ถึงขนาดว่าสถานขึ้นมือแต่มันรู้แล้วว่าเครื่องมันไปได้แค่นี้แหละประมาณ160กว่ามันก็เพียงพอแล้วแล้วมัน
ไม่ใช่แบบว่าเอาไปลุยอะไรมากมายเพราะว่ารถมันเป็นรถสไตล์นี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นรถที่เรียกหาความเร็วได้ที่ไหนใช่ไหมแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันมีเรื่องความเบาความเบาทำให้เราสามารถที่ควบคุมมันง่ายสามารถที่จะดึงกลับมาได้ในโอกาสที่ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดโค้งบ่อยครั้งในที่เราไปเนี่ยนะครับมันก็หลายคนที่เราเห็นกันก็มีบาร์บ้างอะไรบ้างบาร์ปุ๊บก็สามารถที่จะดึงกลับมาแล้วมันดึงเข้ามาง่ายดึงเข้ามาง่ายแล้วคันเร่งเติมดึงเข้ามาง่ายคันเร่งเติมขี่นุ่มขี่สบายเครื่องยนต์ไม่มีคันกระโชกโคกเพราะว่า2สูบตัวนี้มันถูกปรับมาจากตัวนินจาแล้วก็ตัวแซดที่มีความโหดร้ายที่มีความดุดันเนี่ยตัวนี้มันถูกปรับในเรื่องของการทดสเตอร์ต่างๆเรื่องของปรับค่าท้องต่างให้มันขี่สมูทนิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยไปจัดกิจกรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า Versed X 300เนี่ยเราเคยจัดคลอสที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าทางฝุ่นซึ่งไอ้ตัวทางฝุ่นเนี่ยเราเคยไปลองในสนามมอเตอร์คอร์สมาเลยซึ่งแบบโอ้โหเป็นเนินเล็กๆนั่นคือเรียกว่าเราจัดคอร์สขนาดนั้นน่ะเรายังเคยพูดอะไรจำได้ไหมว่าโหเนี่ยคอร์สขนาดเนี้ยถ้าผ่านได้นะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วก็ไปได้จริงๆอย่างสปป.ลาวนี่คือโหทางเขาก็ไม่ได้ทางเขาไม่ได้ดีไปกว่าเรานะเพราะมันมีหลุมไม่บ่อเยอะแยะถ้าคิดว่าอยากจะลุยเยอะๆลงทางดินเยอะกว่าทางดำแนะนำให้เปลี่ยนเป็นยางแบบดูอัลเป็นยางที่ดอกใหญ่อ่ะไม่ใช่ดอกหลามนะมันจะเป็นยางดอกใหญ่ยางกึ่งขี่ทั้งทางเรียบได้แล้วก็ทางวิบากได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะปั่นเวลาขี่ทั้งแบบยางตัวนี้มันจะเกาะมากกว่ายางติดรถถ้าคิดว่าจะลุยถ้าคิดว่าจะลงทางดินมากกว่าทางดำนะครับแต่ว่าทางดำมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ยางตัวนี้ก็สามารถเกาะได้แต่ว่ามันอาจจะถ้าเจอเรื่องน้ำหรือเจอเรื่องฝุ่นเนี่ยน่าสัมผัสกับถนนมันน้อยมันอาจจะทำให้ลื่นได้แต่ถ้าลงดินเมื่อไหร่ล่ะโหสนุกแต่ผมเห็นบางคันนะเขาใส่เป็นยางปุ่มเลยนะโอ้โหอันนั้นก็คือมีไม่เหลือการแข่งขันใช่นะครับอ่ะมาครับสวัสดีครับคุณไพโรจสวัสดีครับพี่ไพโรจฮัลโหลพี่ไพโรจครับสวัสดีครับพี่ไพโรจยังอยู่ไหมครับหลุดไหมไม่เป็นไรถ้าหลุดแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไพโรจครับอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมเอ่ยก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูโอ้โหนี่รู้อายุเลยนะนี่ล่าสุดเอ็กไวแซดเข้ามารวมตัวบ้าอันนี้ซิงเกิลแรกพี่ไพโรจครับอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่นะไม่อยู่ผมต้องอ่านเอ็กก่อนนะครับผมกำลังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพโรจมาแล้วโอ้โหตกใจครับผมครับว่าไงครับพี่พี่จะสอบถามรถไทอันไทเกอร์ครับครับ800ชื่อว่าครับผมไอ้ตัวนี้ไม่ทราบว่ามันขับแล้วเป็นยังไงครับผมโอ้โหพี่เคยขับรถสไตล์ไหนมาก่อนอ่ะผมก็จริงๆไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มา30กว่าปีแล้วโอ้ยครับอยากจะไปขับแบบไปทัวร์แบบเหมือนกับที่เห็นที่พวกมอเตอร์ไซค์เขาขับไปอ่ะครับอ๋อจริงมันได้เพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่ารถแบบท่องเที่ยวอยู่แล้วรถแบบว่าสายแบบว่าสายชิลอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะไปลุยได้ในระดับนึงเขาเรียกเป็นรถกึ่งดูว่าพอโพสใช่ครับครับทีนี้ผมสอบถามหน่อยมันมีรุ่นอะไร XC อะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างยังไงพี่คืออะไรพี่เออมันมี Tiger XC และ XC อ๋อเป็นออปชั่นครับเป็นออปชั่นที่มันต่างกันครับครับจริงๆแล้วตอนนี้พี่ใช้รถอะไรอยู่อ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะผมใช้แต่รถยนต์นะครับตอนนี้อ๋อโหพี่เอาง่ายๆพี่มาขี่ตัวนี้พี่ก็ต้องปรับในเรื่องของการขับขี่เยอะเลยทีเดียวเพราะว่ากำลังมันโหดร้ายมาก มันบิดแล้วมันโหดร้ายมากคือว่ามันอาจจะทำให้พี่กลัวช่วงแรกๆอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันบิดแล้วมันพูดพาดตัวนี้ทอร์กมันเยอะนะครับแต่ในเรื่องของ riding position หรือว่าตัวรถเนี่ยมันพร้อมนี่ให้พี่ลุยอยู่แล้วแหละถ้าพี่ชอบในเรื่องของการเดินทางออกทริปหรือว่าการลุยๆเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เพราะว่ารถเขาสไตล์นี้อยู่แล้วคือถ้าเอาพี่เอามานะผมแนะนำให้แบบพี่เริ่มใช้โหมดจากโหมดต่ำๆไว้ก่อนที่แบบว่าให้เครื่องยนต์ให้ตัวรถอ่ะช่วยเราใช้โหมดต่ำๆเปิดแท็กชั่นให้มันเต็มที่ ABS ใช้ให้มันเต็มระบบก่อนพอเราขี่เริ่มคล่องปุ๊บเราค่อยๆทยอยลดลงมาลดลงมาจะสนุกกว่าคือเอาแบบว่าให้ปรับตัวเข้ากับรถก่อนแบบรู้จักกับ riding position มันก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความโหดร้ายเข้าไปเพราะว่าโหมดให้ปรับลำดับอยู่แล้วพี่อาจจะแบบว่าบิดยังไงแบบไม่ให้ล้อฟรีมากนักอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอพี่ชินแล้วก็ค่อยๆถามหาโหมดต่อไปตอนนี้มันปรับได้พี่ครับตัวพวกนี้เขาไม่มีเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับไม่มีครับแล้วขอโทษแล้วเทียบกับของ BM เป็นโมตาร์ดอะครับสไตล์เดียวกันตัวนี้ใช่ไหมพี่ตัว GS เหรอ GS ใช่ไหมไม่ฮะหมายถึงว่าเทียบกับรถ BM เนี่ยไหนครับขี่ง่ายกว่าฮะ
BM ก็ถ้าจะเทียบกับ800ก็มีตัว GS 800นี่แหละนะครับที่จะเทียบได้แต่หุ่นเขาจะบางกว่านะครับอยู่แต่800เอาอย่างนี้น้ำหนักเรื่องของน้ำหนักอ่ะพอๆกันแต่ถ้าเรื่องของกำลังเครื่องยนต์อ่ะผมมองว่าถ้าพี่เป็นคนที่ชอบแบบทอร์กเร็วๆบิดสนุกสนุกแบบเปิดแล้วมาเปิดแล้วมาตัวไอ้ตัวไทอัมเนี่ยไทเกอร์เนี่ยตอบโจทย์นะครับด้วยของกำลังทอร์กที่ค่อนข้างจะสูงกว่าแต่ถ้าพี่ต้องการแบบความสมูทความนิ่มนวลขี่ง่ายๆสบายๆแต่ตัวรถอาจจะหนักนิดนึงน่าจะเป็น GS จะตอบโจทย์แต่พี่เป็นคนไม่หูนานๆมาขี่รถทีพอมาขี่รถพวกนี้พี่จะรู้สึกว่ามันทำไมมันเร็วมันแรงจังวะส่วนสูงพี่ประมาณเท่าไหร่ครับผม175โอ้ได้เฟือได้ทั้ง2ตัวแหละแต่ถ้าเป็น BM เนี่ยมันจะในเรื่องของความขี่ง่ายมากกว่าเพราะว่าในส่วนของรอบเครื่องเนี่ยมันมีโหมดแค่เปิดกับปิดเท่านั้นเองสำหรับ traction control แล้วก็ ABS นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงตรงที่ในส่วนของระบบกระเทือนหลังที่เขาคำนวณเป็นอย่างดีเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดของรถ Dual Purpose เนี่ย BM มันอยู่เขามาก่อนแล้วก็เขามีการคิดค้นแล้วก็วิจัยสำหรับพื้นถนนในเมืองไทยมาพอสมควรเวลาที่เราจะขี่ทางดำปุ๊บเขาบอกเนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าไปขี่ทางฝุ่นก็ปรับตรงนี้ได้เลยปรับไม่ง่ายเป็นแบบว่าใช้มือปรับเอาในส่วนของระบบกระเทือน adjust มือแต่ถ้าพี่ชอบไทอัมก็โอเคโอเคพี่เล่นได้อยู่แล้วไทอัมก็ถือว่าตอบโจทย์ในการสำหรับการขับขี่ทัวริงเดินทางลุยนิดๆนะครับแต่มันจะในเรื่องของการเรียกว่าอะไรถ้าเราจะไปอะไรจะไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยนะครับราคาค่อนข้างจะหล่นนิดนึงนะแต่แน่นอนเรื่องของราคาเซอร์วิสพอๆกันฮะพอกันเล่นได้2ตัวเนี้ยผมเนี่ยถ้าพี่จะเล่นตัว800ผมแนะนำเลยเนี่ยไทอัมไทเกอร์800กับตัว GS 800ของ BM 2ตัวนี้เพราะถือว่าอยู่ในคลาสเดียวกันราคาก็พอๆกันคาแรคเตอร์จะคนละแบบในเรื่องของเครื่องยนต์ครับผมครับครับยังไงก็แต่จริงๆผมเคยเห็นพี่ก๊อฟในงานมอเตอร์โชว์นะเจอเหรอครับพี่เจอตัว BM เปล่าที่คุยกันหรือเปล่าใครเจอพอดีเห็นพี่ก๊อฟกำลังถ่ายรูปแล้วอ๋อครับพี่พี่อยู่กรุงเทพเหรอครับครับจริงๆอยู่กรุงเทพแล้วผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นานแล้วครับผมอ๋ออ้าวนึกว่ามีพี่ได้มาขอบัตรหรือเปล่าเนี่ยออโต้ซาลอนนี่เนี่ยวันที่5วันที่9เนี่ยอ๋อเมื่อกี้ก็เดี๋ยวขอพี่เขาไว้หลังใหม่แล้วครับพี่เยี่ยมพี่เดี๋ยวไปเจอกันครับทักทายด้วยนะงั้นต้องการขอบคุณทั้งสองท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพโรจน์นะครับโอเคครับโอ้โหนะครับก็เป็นแฟนรายการนะเจอจริงๆทักได้นะครับมาสกิดเลยครับไม่เป็นไรผมยินดีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเจอก๊อฟนี่แบบว่ามาตบมาตบหัวได้ฮะได้เลยระวังได้ทักได้ทักทายได้ครับผมไม่กัดนะครับไม่คันด้วยนะครับแย่ๆได้นะครับว่ากันไปช่วงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับช่วงหน้าครับรายการสปีดไรเดอร์